เปิดค่าตัวเดินแบบครั้งแรกลุงพลนะครับเทียบชั้นอัพพัชราภาใครเยอะกว่ากันเรียกได้ว่านะครับฮอตจนหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับสำหรับลุงพลและป้าแตนนะครับที่กำลังโด่งดังจนมีงานจ้างแน่นเอียดไปหมดนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับสาวเสียงพินนะครับจินตลาภูลาภนะครับซึ่งเหล่าแฟนคลับก็แห่มาชมกันเป็นจำนวนมากนะครับจนทำให้นักปั้นชื่อดังอย่างอุ๊บวิริยะนะครับเอ่ยปากขอเข้ามาดูแลและรับงานอีเวนต์ให้ซึ่งตอนนี้นะครับหากนับงานที่ติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่า10ชิ้นไปแล้วนะครับซึ่งอีเวนต์ครั้งแรกนะครับมีผู้ติดต่อให้ลุงพลมาเดินแบบซึ่งอุ๊บวิริยะก็เผยยอมรับว่าเจอดราม่าเกาะกระแสลุงพลดังแต่เจ้าตัวก็ไม่แคร์พร้อมกับบอกอีกว่าลูกค้าเลือก2คนนี้เพราะความดังเทียบชั้นณเดชน์ยาย่ารวมไปถึงค่าตัวก็สูงกว่าอ้ําพัชรภาสมัยเข้าวงการใหม่ๆด้วยซ้ำนอกจากนี้อุ๊บยังเผยถึงค่าตัวเดินแบบครั้งแรกของลุงพลด้วยว่าได้มากถึง 10,000 บาทส่วนอ้ําพัชราภาเดินแบบครั้งแรกได้ 1,000 บาทส่วนประเด็นที่บอกว่าค่าตัวลุงพลสตาร์ทที่ 70,000 จริงไหมอุ๊บวิริยะเผยว่าไม่แล้วแต่งานเราคุยกันอาจไม่ถึงงานหมูทอด 30,000 40,000 ก็มีเข้ามาได้ของกินด้วยก็โอเคลงรูป1วันหรือ1สัปดาห์ก็ได้พูดตรงๆเลยว่าอ้ําพัชราภาเดินแบบครั้งแรกได้ 1,000 บาทดิฉันพาไปเองนี่ลุงพลเดินแบบครั้งแรกได้ต้อง 10,000 บาทอาจจะมีกระแสฟีเวอร์เห่อตามกระแสนะก็อย่างที่บอกต้องรีบโกยนะไม่โกยตอนนี้เดี๋ยวหมดก็ไม่มีใครเอาแล้วและนี่คือคำสัมภาษณ์ของอุ๊บวิริยะนะครับมีความรู้สึกอย่างไรนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดต